ภาพหลังน้ำลดภายในคอนโดสุนัขกว่า4ไร่จากเนื้อที่ทั้งหมดของวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีที่มีเนื้อที่เกือบ200ไร่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งมูลและขนสุนัขรวมทั้งคราบน้ำดินโคลนและซากโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมตลอดถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จนแทบนึกภาพก่อนได้รับความเสียหายไม่ออกว่าเคยเป็นอย่างไรซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของสุนัขและแมวรวมกว่า800ตัวภายในคอนโดแห่งนี้ประกอบกับเกิดความยากลำบากต่อผู้เลี้ยงดูด้วยคือเรามาประมาณตีสามน้ำข้าวเรามาไล่ขนกันพอมีกลุ่มลาดตะเวนของเรามาลาดตะเวนมาแจ้งข่าวว่าน้ำเริ่มเข้ามาแล้วก็เข้าประตูนี่เลยคือสุนัขบางตัวที่มันดุมันก็อยู่ในกรงนะต้องเอาขวานฟันลูกกุญแจออกหมากลุ่มนี้จะวิ่งตามคนเลี้ยงนี่เจ้าแดงนี่คนหนึ่งแล้วพี่เล็กพี่แต้วจะวิ่งไปอยู่ที่โครงการในหลวงเราทีนี้ไอ้ตัวที่หนีตายก็ขึ้นอยู่บนหลังคาไงเช้ามาคนวัดช่วยกันก่อนอีกวันหนึ่งอาสาหนึ่งข้ามาประมาณ200กว่าคนช่วยกันขนไปไว้ที่จุดรับของบริจาควันนี้จิตอาสาจากโลกออนไลน์ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6รวมเกือบ100คนนำใจพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดปิดหน้ากากอนามัยเข้าร่วมกวาดล้างสิ่งปฏิกูลรวมทั้งนำยารักษาโรคมาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับสุนัขที่เจ็บป่วยเพื่อคืนชีวิตใหม่ปกติให้กับสุนัขกลุ่มนี้หลังจากต้องเผชิญภาวะน้ำท่วมมากกว่า2เดือนที่ผ่านมาโดยต้องมีการแยกสุนัขบางส่วนไปอาศัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากคอนโดแห่งนี้ขาดความพร้อมไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเพราะระบบสาธารณูปโภคต่างๆต้องจมอยู่ใต้น้ำที่สูงเกือบ2เมตรวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาเครื่องสูบน้ำเข้ามาสูบน้ำในส่วนที่มันเรียกว่ามันท่วมจนกระทั่งแบบหมาเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ออกไปก่อนนะครับมือหวานก็เป็นวันเตรียมงานที่เอาของเข้ามาทั้งหมดส่วนวันนี้เราก็ลงหน้าเว็บเพจพวก Facebook ของ SOS Animal เอ่ยของ Accor for Animal Lives เอ่ย Toy Dog เอ่ยScat อะไรก็ตามแต่แล้วก็พวกแฟนคลับทุกคนพยายามกระจายกันไปว่าวันนี้จะเป็นวันบิ๊กคลีนนิ่งใหญ่มาช่วยกันหน่อยก็แล้วกันนอกจากอาสาสมัครคนไทยแล้วยังมีอาสาสมัครจากต่างประเทศโดยมูลนิธิเพื่อนสุนัขและแมวจรจัดหรือสแคทได้ส่งทีมสัตวแพทย์และร่วมสังเกตการในครั้งนี้ด้วยซึ่งได้นำสุนัขและแมวที่เจ็บป่วยบางส่วนไปรักษาที่มูลนิธิแล้วเช่นเดียวกับผู้ประสานงานกิจกรรมวันนี้ได้เรียกร้องให้สัตวแพทย์อาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือสุนัขจำนวนนี้ด้วยสแคทก็เป็นอีกหน่วยงานนึงนะคะที่อาสาเข้ามาช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของสุนัขแล้วก็แมวที่นี่ค่ะแล้วก็จะมีในการของการคัดแยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ที่ไม่ป่วยเพื่อทำการรักษาต่อไปแล้วก็วันนี้มีสัตวแพทย์อาสามาด้วยคนนึงอะค่ะเขาก็จะมาคอยดูเรื่องสุขภาพสัตว์คอนโดสุนัขมูลนิธิวัดสวนแก้วเป็นโครงการที่ส่งเคราะห์สุนัขจรจัดในวัดและชุมชนให้มีสภาพดีขึ้นไม่ต้องเร่ร่อนถูกคนทำร้ายอดอาหารตายหรือเจ็บป่วยโดยที่ไม่มีใครเหลียวแลโดยเกิดขึ้นในช่วงที่กรุงเทพมหานครมีการประชุมเอเปกซึ่งเกรงว่าจะมีภาพพจน์เสียหายเนื่องจากมีสุนัขเร่ร่อนจำนวนมากจนอาจส่งผลกระทบต่อสายตาชาวโลกในด้านความไม่ปลอดภัยความสะอาดหรือโรคพิษสุนัขบ้าจึงต้องมีการจับสุนัขเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครแต่เนื่องจากไม่มีที่พักพิงพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจึงรับอุปการะสุนัขจำนวนนี้ไว้อาศัยในคอนโดสุนัขที่วัดสวนแก้วซึ่งทุกวันนี้มีสุนัขมากกว่า800ตัวแล้ว